สวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะค่ะอาจารย์คะปัจจุบันนี้เราเห็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพออกมาในท้องตลาดค่อนข้างเยอะเลยนะคะน่าจะสืบเนื่องมาจากปัญหาของโควิด-19ที่ทำให้หลายๆคนสนใจที่จะดูแลสุขภาพของตัวเองแล้วก็คนในครอบครัวมากขึ้นแต่เราก็รู้สึกว่าจะมีปัญหาเยอะพอสมควรเลยนะคะในเรื่องนี้เราทำเป็นทริปสั้นๆเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับผู้บริโภคดีไหมคะอาจารย์อันนี้ดีเลยค่ะเพราะว่าในช่วงนี้อย่างที่คุณชิสาบอกคือผู้คนเนี่ยให้ความสนใจกับเรื่องสุขภาพเนี่ยเพิ่มมากขึ้นแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ต่างๆออกมามากมายมีการกล่าวอ้างกันในประเด็นต่างๆเพราะฉะนั้นการที่เราให้ความรู้กับผู้บริโภคเนี่ยก็จะเป็นข้อดีในการที่จะช่วยให้เขาตัดสินใจในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพได้ดีขึ้นถ้าอย่างนั้นเราขอเริ่มกันที่เรื่องของความหมายของ health claim หรือว่าการกล่าวอ้างทางสุขภาพกันก่อนนะคะว่ามันคืออะไรค่ะการกล่าวอ้างทางสุขภาพหรือที่เราใช้ศัพท์วิชาการว่า health claim เนี่ยนะคะถ้าในเชิงกฎหมายของประเทศไทยเนี่ยเขาจะหมายถึงข้อความหรือแม้แต่สัญลักษณ์หรือรูปรอยประดิษฐ์อะไรก็ตามที่อยู่บนฉลากอาหารแล้วก็มีความเกี่ยวข้องกับสุขภาพหรือชี้นำให้ผู้บริโภคเนี่ยได้ทราบว่าผลิตภัณฑ์อาหารนั้นเนี่ยมีประโยชน์อะไรต่อสุขภาพนะคะซึ่งรายละเอียดของคำจำกัดความเนี่ยก็สามารถที่จะไปค้นดูได้ในเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอย.นะคะภายใต้เรื่องฉลากอาหารและฉลากโภชนาการนะทีนี้ย้อนกลับมาว่าในเชิงวิชาการแล้วเนี่ยการกล่าวอ้างทางสุขภาพเนี่ยเราหมายถึงอะไรบ้างการกล่าวอ้างทางสุขภาพหรือ health claim เนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น3แบบด้วยกันแบบแรกเราจะเรียกว่าการกล่าวอ้างหน้าที่ของสารอาหารหรือว่า nutrient function claim อันนี้เนี่ยก็จะเป็นการพูดถึงหน้าที่ของสารอาหารที่เป็นที่รู้จักกันอยู่แล้วในเชิงวิชาการนะคะไม่ว่าจะเป็นโปรตีนวิตามินและธาตุต่างนะคะว่ามีหน้าที่อย่างไรที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพแล้วก็การทำงานของร่างกายอันที่สองก็จะเป็นเรื่องของการกล่าวอ้างหน้าที่อื่นนะคะหรือว่า other function claim อันนี้ก็จะหมายถึงหน้าที่ของสารอื่นๆที่ไม่ใช่สารอาหารก็ได้แต่ว่าทำให้เกิดผลทางสรีรวิทยาต่อร่างกายแล้วก็ทำให้เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพฉะนั้น after function claim เนี่ยก็อาจจะใช้กับสารอาหารด้วยก็ได้แต่ว่าจะต้องเป็นการทำหน้าที่ของสารอาหารนั้นที่ไม่ใช่หน้าที่ตามปกติที่เกี่ยวข้องกับระบบของร่างกายการกล่าวอ้างแบบสุดท้ายนะคะก็จะเรียกว่าการลดความเสี่ยงต่อโรคนะคะหรือ reduction of disease risk claimอันนี้ก็จะเป็นการกล่าวอ้างก็จะเรียกว่าขั้นสูงสุดก็ได้ก็จะมีความซับซ้อนกว่าการกล่าวอ้างอื่นๆเพราะว่าจำเป็นจะต้องมีการศึกษายืนยันที่ชัดเจนว่านอกจากสารตัวนั้นเนี่ยที่เราพูดถึงเนี่ยสารสำคัญเนี่ยมันทำหน้าที่มีหน้าที่อะไรในร่างกายและมันไปเชื่อมโยงกับโรคที่เราว่าเป็นเป้าหมายได้อย่างไรซึ่งโรคเหล่านี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่มีการสนใจศึกษากันส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเช่นโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคเบาหวานหรือว่าความดันโลหิตสูงนะคะเพราะฉะนั้นการกล่าวอ้างทางสุขภาพเนี่ยก็มีได้หลายแบบตั้งแต่อาจจะเรียกว่าง่ายหน่อยเช่นการกล่าวอ้างหน้าที่ของสารอาหารมาจนถึงอันที่เข้มข้นที่สุดก็คือการลดความเสี่ยงจากโรคต่างๆค่ะค่ะถ้าอย่างนั้นจะขอรบกวนอาจารย์ช่วยยกตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่มีการกล่าวอ้างทางสุขภาพให้พวกเราทราบได้ไหมคะค่ะผลิตภัณฑ์ที่มีการกล่าวอ้างทางสุขภาพนะคะโดยเฉพาะยิ่งผลิตภัณฑ์ที่มีในท้องตลาดบ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นการกล่าวอ้างทางสุขภาพที่จัดเป็นการกล่าวอ้างหน้าที่ของสารอาหารนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องของสารอาหารที่เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปแล้วก็มีองค์ความรู้สะสมมานานนะคะที่เป็นที่ยอมรับกันในวงการวิชาการและนอกจากนี้เนี่ยทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเองก็ได้จัดทำ
ที่เขาเรียกว่าบัญชีของข้อความที่อนุญาตให้นำไปใช้ได้เลยหรือ positive list นะคะโดยเป็นบัญชีแนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเรื่องการแสดงข้อความกล่าวอ้างหน้าที่ของสารอาหารนะคะที่ลงวันที่2พฤษภาคม2562อันนั้นเนี่ยก็จะมีรายการของสารอาหารอยู่29ชนิดแล้วก็เป็นข้อความกล่าวอ้างอยู่ร้อยกว่าข้อความด้วยกันที่ผู้ประกอบการเนี่ยสามารถที่จะนำเอาข้อความเหล่านี้เนี่ยไปใช้กล่าวอ้างได้ถ้าผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยมีปริมาณสารอาหารนั้นเนี่ยครบถ้วนตามเกณฑ์ที่อย.กำหนดนะคะอันนี้ตัวอย่างนะคะตัวอย่างก็เช่นที่เรารู้จักกันคุ้นเคยกันอย่างเช่นวิตามินซีนะคะก็สามารถจะนำไปเขียนได้เลยว่าวิตามินซีมีส่วนช่วยในการต่อต้านอนุมูลอิสระนะคะหรือว่าแคลเซียมแคลเซียมเป็นมีส่วนช่วยในการสร้างกระดูกและฟันที่แข็งแรงอย่างเงี้ยก็จะเป็นข้อความที่อยู่ในรายการในบัญชีที่กล่าวมานะคะที่สามารถนำไปใช้ได้เลยทีนี้ถ้าเกิดว่าอยากใช้ข้อความอื่นอันเนี้ยก็แน่นอนก็จะต้องนำไปให้อย.พิจารณานะคะขออนุญาตซึ่งเดี๋ยวเราคงจะต้องค่อยๆคุยกันต่อไปนะคะส่วนเรื่องของการกล่าวอ้างอื่นๆนะคะเช่นการกล่าวอ้างหน้าที่อื่นหรือ other function claim เนี่ยในปัจจุบันก็ยังไม่ค่อยมีนะคะให้เห็นในประเทศไทยเท่าไหร่อันนี้มันจะต้องเป็นการขออนุญาตเป็นกรณีไปนะคะที่อาจจะพอพบเห็นกันได้บ้างเนี่ยก็เช่นผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตพร้อมดื่มนะคะหรือว่าผลิตภัณฑ์บางอย่างที่มีส่วนผสมของสารสเตอรอลจากพืชหรือไฟโตสเตอรอลนะคะแล้วก็กล่าวอ้างว่าช่วยลดคอเลสเตอรอลอะไรทำนองนี้นะคะที่เราจะเคยเห็นสำหรับแบบสุดท้ายคือการลดความเสี่ยงจากโรคต่างๆเนี่ยอันนี้จะเป็นอย่างที่กล่าวไปก็คือเป็นการข้อความกล่าวอ้างที่เข้มข้นที่สุดแล้วอันนี้ในบ้านเราก็ยังไม่เห็นนะคะว่าได้รับอนุญาตซึ่งในต่างประเทศเนี่ยก็อาจจะมีอยู่บ้างนะคะแต่ก็จะอย่างที่กล่าวไปคือจะต้องมีข้อมูลทางวิชาการมาสนับสนุนมากเพียงพอถึงจะได้รับอนุญาตให้กล่าวอ้างในลักษณะนี้ได้ค่ะสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารที่มีสารอาหารหรือว่าสารสำคัญที่มันส่งผลต่อร่างกายเนี่ยค่ะแล้วผู้ประกอบการต้องการให้ลูกค้าได้เห็นสรรพคุณตรงนั้นเนี่ยแสดงว่าจะต้องนำไปขออนุญาตจากที่อย.ก่อนใช่ไหมคะอาจารย์ค่ะก็อย่างที่เราคุยกันไปเมื่อสักครู่นะคะถ้าเกิดว่าจะใช้ข้อความใน positive list หรือบัญชีแนบท้ายประกาศที่เกี่ยวข้องกับการกล่าวอ้างหน้าที่ของสารอาหารที่อย.ได้จัดทำไว้แล้วอันนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะนำไปใช้ได้เลยในกรณีที่เป็นข้อความอื่นๆหรือว่าเป็นการกล่าวอ้างแบบอื่นๆเช่น other function claim หรือ reduction of disease risk claim อันเนี้ยก็จะต้องขออนุมัติก่อนนะคะโดยที่ผู้ประกอบการเนี่ยสามารถที่จะรวบรวมข้อมูลเอกสารหลักฐานต่างๆแล้วก็นำไปยื่นขออนุญาตการกล่าวอ้างนะคะซึ่งในปัจจุบันนี้เนี่ยหน่วยงานที่อย.รับรองให้เป็นผู้ประเมินข้อความกล่าวอ้างเนี่ยก็มีอยู่1แห่งนะคะก็คือศูนย์ประเมินด้านโภชนาการและการกล่าวอ้างทางสุขภาพของผลิตภัณฑ์อาหารแห่งประเทศไทยหรือว่าเรียกย่อๆตามตัวย่อในภาษาอังกฤษของเขาว่า CNACT หรือว่า CNAC อันนี้ก็จะเป็นหน่วยประเมินที่อยู่ภายใต้มูลนิธิพัฒนาโภชนาการนะคะก็ท่านใดสนใจก็สามารถที่จะไปติดต่อหาข้อมูลเพื่อที่จะนำไปรับการประเมินนะคะถ้าเกิดว่ามีผลิตภัณฑ์อาหารที่สนใจที่จะไปขอรับการประเมินเนี่ยก็ไปติดต่อที่ CNAC ได้เลยค่ะในกรณีที่มีผู้ประกอบการสนใจที่จะขอรับการประเมินนะคะก็จะต้องมีการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เพื่อที่จะให้ผู้ประเมินหรือว่าหน่วยประเมินเนี่ยพิจารณาว่าเหมาะสมหรือไม่นะคะท
ที่สำคัญคือการที่จะขอประเมินเนี่ยจะต้องมีการวิจัยหรือผลการวิจัยที่ทำในมนุษย์นะคะหรือว่าที่เราเรียกว่างานวิจัยทางคลินิกมาเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญนะคะการศึกษาในสัตว์ทดลองหรือว่าการศึกษาในลักษณะที่เป็นเชิงระบาดวิทยาอันนี้เนี่ยเป็นแค่หลักฐานประกอบนะคะงั้นสิ่งที่สำคัญก็คือต้องมีการวิจัยในมนุษย์นะคะนอกจากนี้ผู้ประกอบการนี้ต้องทราบแน่ชัดว่าสารสำคัญที่อยู่ในผลิตภัณฑ์อาหารนั้นที่เป็นสารที่ให้หน้าที่ที่เราจะกล่าวอ้างเนี่ยคือสารอะไรนะคะมีกลไกในการทำงานอย่างไรแล้วก็มีการทดสอบในมนุษย์มาแล้วนะคะว่าให้ผลตามที่ผู้ประกอบการต้องการที่จะเคลมนะคะหรือกล่าวอ้างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้จะเป็นจุดที่สำคัญที่สุดที่ผู้ประกอบการจะต้องเตรียมตัวซึ่งรายละเอียดเนี่ยก็จะมีปรากฏอยู่ในคู่มือประชาชนที่จัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยานอกจากนี้ผู้ประกอบการก็อาจจะติดต่อสอบถามนะคะเพื่อขอคำปรึกษาได้ที่ทั้ง CNAC หรือว่าจะติดต่อมาทาง Forstat ก็ได้นะคะทาง Forstat ก็เราก็จะมีหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านนี้ที่สามารถที่จะให้คำปรึกษาได้ค่ะค่ะขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างยิ่งค่ะสำหรับข้อมูลและข้อแนะนำค่ะผู้ที่สนใจต้องการหาอ่านข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูได้จากลิงก์และ QR Code ที่เราขึ้นให้ที่หน้าจอนะคะครั้งหน้าเราจะมาพูดกันเรื่องของการขออนุญาตค่ะห้ามพลาดทีเดียวนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะดีค่ะ